สวัสดีครับวันนี้ผมไอซ์ครับจากซูมคาเมร่าครับอยู่กับคู่มือการใช้งานกล้องโอลิมปัสครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนำการใช้งานปุ่มฟังก์ชันหรือว่าปุ่ม FN บนกล้องนะครับทำให้เราเข้าไปปรับฟังก์ชันที่เราใช้บ่อยๆเนี่ยออกมาให้เรียกใช้ได้ง่ายขึ้นนะครับทำให้เราถ่ายภาพได้สนุกยิ่งขึ้นนั่นเองยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับครับสำหรับการตั้งปุ่มฟังก์ชันในกล้องโอลิมปัสนะครับเราเข้ามาที่เมนูนะครับไปที่เมนูฟันเฟืองครับรูปตัว B ครับผมกดเข้าไปเซตติ้งในบัตเทิลฟังก์ชันนะครับเข้ามาเนี่ยจะมีปุ่มเยอะแยะเลยนะครับให้เราสามารถปรับได้ผมจะพาดูก่อนแล้วกันนะครับว่ามีปุ่มไหนที่เราสามารถปรับเป็นปุ่มฟังก์ชันได้นะครับอย่างแรกเลยที่เขาให้มานะครับเป็น FN 1และ FN 2ซึ่งตำแหน่งของกล้องแต่ละตัวเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าเขาจะมีบอกชัดเจนเลยครับว่าปุ่มนี้เป็น FN 1ปุ่มนี้เป็น FN 2นะครับหรือว่าปุ่มอื่นๆที่สามารถปรับได้อีกนะครับก็จะมีปุ่มเรคคอร์ดวิดีโอครับตรงนี้นะครับข้างบนเผื่อใครที่ไม่ค่อยได้ใช้งานการอัดวิดีโอนะครับแล้วก็สามารถตั้งปุ่มนี้เป็นฟังก์ชันการใช้งานอื่นๆได้ครับรวมไปถึงปุ่มแว่นขยายตรงนี้นะครับแล้วก็ปุ่มเช็ค Depth of Field นะครับซึ่ง PenF เนี่ยจะมีอยู่ที่หน้าบอดี้นะครับเป็นปุ่มนี้นะครับส่วนกล้องบางซีรีส์หรือบางตัวนี่อาจจะไม่มีนะครับสำหรับปุ่มเช็ค Depth of Field นะครับปุ่มขวากับปุ่มด้านล่างนะครับสามารถไปเซตเป็นอย่างอื่นได้เช่นเดียวกันครับปุ่มทิศทางทั้ง4ปุ่มนะครับสามารถเซตฟังก์ชันได้เช่นเดียวกันครับว่าเราจะใช้ฟังก์ชันตาม default ที่เขาเซตไว้ให้ตั้งแต่แรกนะครับหรือว่าจะเป็นการเลือก Area Focus นะครับก็สามารถเข้ามาเลือกได้ตรงนี้นะครับและสุดท้ายครับ LFN นะครับเป็นปุ่ม FN ที่อยู่ที่เลนส์นั่นเองก็เลยเป็น LFN นะครับเลนส์บางตัวเนี่ยจะมีปุ่มให้กดนะครับก็สามารถเข้ามาเซตได้เช่นเดียวกันครับว่าปุ่มที่เลนส์เนี่ยเราจะตั้งให้เป็นฟังก์ชันอะไรนะครับเรามาดูตัวอย่างการใช้งานเลยดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะขอตั้งเป็น FN 1ก่อนแล้วกันนะครับโดยที่ FN 1เนี่ยผมจะขอตั้งเป็นตัวHDR ละกันสมมุติว่าเราใช้งาน HDR บ่อยนะครับก็จะได้ไม่ต้องเข้าไปเซตติ้งในฟังก์ชันนะครับผมก็กดเซตโอเคมาที่หน้าถ่ายภาพแล้วครับผมกด FN 1ตรงนี้นะครับเท่านี้การถ่ายรูปก็จะขึ้นเป็นโหมด HDR ให้เลยครับการถ่าย HDR คือกล้องจะถ่ายหลายภาพนะครับแล้วก็เอาส่วนมืดส่วนสว่างเนี่ยมารวมกันครับถ้าใช้ฟังก์ชันนี้บ่อยๆก็เอามาตั้งตรงนี้ก็จะเป็นการกดเปิดกดปิดนะครับตอนนี้ผมเปิดอยู่ก็จะมีไอคอน HDR ขึ้นตรงนี้กดอีกทีก็จะเป็นโหมดถ่ายภาพธรรมดาครับเลเวล2นะครับ default เขาจะตั้งเป็นการสวิตช์หน้าจอนะครับระหว่างหน้าจอ LED ตรงนี้แล้วก็จอ EVF ตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ได้ใช้งานฟังก์ชันนี้บ่อยนักนะครับเราก็ไปเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้ครับผมจะลองเปลี่ยนเป็นไวท์บาลานซ์และ ISO ละกันนะครับตรงนี้ผมกดเซตโอเคกดปุ่ม FN 2ครับจะขึ้นมาเป็นไวท์บาลานซ์ด้านบนแล้วก็ ISO ด้านล่างซึ่ง2ค่านี้ผมสามารถใช้ไดอัลตรงนี้นะครับไดอัลหน้าและไดอัลหลังเนี่ยปรับค่าได้เลยครับใช้ไดอัลหน้านะครับนิ้วชี้เนี่ยสามารถปรับไว้บาลานซ์ได้เลยตรงนี้เราก็ดูภาพในจอไปได้นะครับว่าสีของไว้บาลานซ์ตอนนี้ที่เราเลือกเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับและไดอัลหลังนะครับตรงนิ้วโป้งตรงนี้ผมสามารถใช้ปรับ ISO ได้เลยทำให้เข้าถึงค่า ISO ได้เร็วขึ้นนะครับไม่ต้องเข้าไปปรับในคอนโทรลที่หน้าจอนะครับและอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ผมอยากให้เพื่อนๆลองเข้าไปใช้นะครับคือตัวมัลติฟังก์ชันครับเข้าไปเลือกมัลติฟังก์ชันในเมนูเซตติ้งนะครับซึ่งตอนนี้ผมตั้งปุ่มเรคคอร์ดวิดีโอเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับสมมติว่าผมไม่ค่อยได้ใช้งานวิดีโอสักเท่าไหร่แล้วกันผมก็เลยตั้งเป็นตัวนี้ดีกว่านะครับซึ่งปุ่มวิดีโอจะอยู่ข้างบนตรงนี้เมื่อกดปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับตัวที่ขึ้นมาเป็นตัวแรกนะครับก็จะเป็นโทนเคิร์ฟนะครับเป็นไฮไลท์และชาโดว์เราสามารถเข้าไปปรับไฮไลท์ชาโดว์ของภาพได้นะครับโดยใช้ไดอัลหน้าและไดอัลหลังนะครับอันนี้คือตัวแรกเลยที่มีมาให้นะครับถ้าเราอยากเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันอื่นเราให้กดปุ่มค้างไว้ครับแล้วก็หมุนไดอัลนะครับ
เราสามารถเปลี่ยนปุ่มนี้เนี่ยเป็นปุ่มอื่นๆได้อย่างเช่น magnify นะครับแว่นขยายหรือว่าเปลี่ยน image aspect นะครับหรือว่าสัดส่วนของภาพที่เราจะถ่ายนั่นเองนะครับก็สามารถเลื่อนได้ตรงนี้แล้วก็จะเซตปุ่มนี้เนี่ยเป็นค่านั้นๆเลยนะครับอย่างเช่นผมเปลี่ยนเป็น magnify เลื่อนมาที่ magnify แล้วก็ปล่อยปุ่มที่เรากดค้างไว้ตอนแรกแล้วเราก็กดปุ่ม record ทีตอนนี้ฟังก์ชันนี้จะเป็น magnify แล้วนะครับตอนนี้กลายเป็นแว่นขยายแล้วเรียบร้อยลองเปลี่ยนอีกทีครับคือกดปุ่มค้างไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็หมุนตัวไดอัลเลือกเป็น image aspect นะครับผมกดปุ่มฟังก์ชันเข้าไปก็เลือกเปลี่ยนได้นะครับว่าจะถ่ายเป็นสัดส่วนรูปแบบไหนนะครับก็สำหรับมัลติฟังก์ชันนะครับเป็นตัวเลือกที่สะดวกมากๆเลยครับทำให้เราเซตแค่ปุ่มเดียวเนี่ยเราสามารถใช้งานได้หลากหลายสถานการณ์เลยครับสำหรับฟังก์ชันนี้เท่านี้ครับส่วนปุ่มอื่นๆนะครับก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนเลยครับว่าเราใช้ฟังก์ชันไหนบ่อยแค่ไหนหรือว่าฟังก์ชันไหนที่เราไม่ได้ใช้นะครับเราก็สามารถไปเปลี่ยนออกได้เอาอย่างอื่นมาใส่แทนดีกว่านะครับก็ถือว่าเป็นการปรับใช้งานกล้องนะครับให้เข้ากับตัวผู้ใช้มากขึ้นครับว่าเราไม่ค่อยได้ใช้ปุ่มนี้เอาออกแล้วก็ไปเอาปุ่มที่เราใช้บ่อยๆเนี่ยออกมาแทนดีกว่านะครับแต่ว่าอย่างนึงที่จะเตือนไว้ก่อนนะครับถึงเราจะเปลี่ยนปุ่มนั้นไปแล้วนะครับแต่ว่าการสกรีนบนปุ่มเนี่ยยังเป็นสัญลักษณ์เดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนไปแล้วก็อาจจะต้องจำนิดนึงว่าเราเซตติ้งปุ่มนั้นเป็นอะไรนะครับรวมไปถึงการเอาไปให้คนอื่นยืมด้วยนะเขาก็ไม่รู้นะครับก็ไปกดตามปุ่มนั้นนะครับซึ่งเราแอบเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็อาจจะต้องบอกกันนิดนึงและสุดท้ายครับสำหรับปุ่มไหนที่เราไม่ได้ใช้งานนะครับแต่ว่าเราชอบเผลอไปโดนบ่อยๆทำให้ฟังก์ชันนั้นแสดงขึ้นมานะครับเราสามารถเข้าไปเลือกปิดได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นปุ่มแว่นขยายตรงนี้นะครับตอนถ่ายเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้การขยายหรือว่า magnify เท่าไหร่นะครับแต่ว่ามือเนี่ยชอบไปโดนอยู่บ่อยๆนะครับผมก็เข้าไปเลือกปิดได้นะครับเข้าไปที่ปุ่ม magnify นะครับแล้วเราก็เข้าไปเลือกเป็น off นะครับตอนนี้พอเรากดหรือว่าเผลอไปโดนเนี่ยปุ่มนี้ก็จะไม่แสดงผลอะไรนะครับก็ไม่ต้องกลัวจะไปโดนแล้วนะครับถ้าเราไปปิดฟังก์ชันนี้ไว้อย่างนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการปรับปรุงฟังก์ชันบนกล้องของ Olympus นะครับไม่ได้ยากอย่างที่คิดแถมเอาเมนูที่เราเรียกใช้บ่อยๆเนี่ยออกมาข้างนอกได้เลยนะครับทำให้เราเรียกใช้เมนูได้ง่ายยิ่งขึ้นครับการถ่ายภาพของเราก็จะสนุกขึ้นไปด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับรวมไปถึงกด Subscribe YouTube Channel Zoom Camera นะครับและแฟนเพจ Facebook Zoom Camera เช่นเดียวกันครับก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับกล้อง Olympus รวมไปถึงทิปเทคนิคการถ่ายรูปต่างๆลงไปใน Facebook Fanpage ด้วยนะครับยังก็ฝากติดตามด้วยครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ